เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านยุสู่คลิปสอนเล่นบีซิงในครั้งนี้นะครับและคราวนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในออปชันของออโต้แมทไอตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นออปชันที่อัปเดตใหม่ซึ่งอัปเดตมานานแล้วกว่าพี่จะทำคลิปเนี่ยก็เพิ่งจะใช้เวลาเพิ่งจะมาทำคลิปช่วงนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่คือออปชันตรงนี้นะของบีซิงคือถ้าโดยปกติอะติ๊กแล้วมันจะเป็นพี่ติ๊กอันนี้ออกนะมันเป็น Advanced Building ซึ่งอันนี้มันจะเป็นออปชันแบบเบสิกง่ายๆโชว์โค้ดคีย์หรือประมาณนี้แต่ถ้าอันนี้จะเป็นถ้าเราติ๊ก Advanced Building ออกไปมันก็จะเป็นออปชันที่ Advanced ขึ้นอันนี้เป็นเก็บความรู้นิดหน่อยนะเอาล่ะทีนี้เราก็มาอยู่กับอันนี้กลับมาที่เมนหลักแล้วกันก็คือ Automaticแมชชีนเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นตัวอัปเดตใหม่ซึ่งจริงๆมันก็อัปเดตมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งเดี๋ยวคราวนี้พี่ก็จะไล่หมดเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันใช้ยังไงนะซึ่งอันแรกที่เราจะมาเรียนรู้ของออโต้แมชชีนนี้ก็คือมันจะอ่านว่าเซนโซอะไรสักอย่างนึงมั้งซึ่งมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับกล้องแต่ถ้าเราไปดูออปชันของตัวเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแอร์เรียข้างหน้าสีฟ้าซึ่งเราจะสามารถปรับย่อขยายนี่เป็นระยะซึ่งเราจะตั้งระยะยาวแค่ไหนก็ได้น่าจะสูงสุดที่50ลงมาซึ่งก็ไกลพอสมควรเลยส่วนนี้พี่ก็เดี๋ยวเริ่มจากตั้งประมาณนี้แล้วก็ความกว้างก็น่าจะอิงประมาณกินไป2บล็อกอะไรประมาณนี้ความกว้างของมันเนาะซึ่งถ้าเราตั้งให้แคบๆนี่ก็ลงประมาณว่าถ้าอะไรมันอยู่ในแอเรียตรงเนี้ยก็คือมันจะส่งสัญญาณไปที่คีย์คอนโทรลคือ C แล้วก็ที่เหลืออันนี้อะไรยูดีฟอลต์คีย์เดี๋ยวนะอันนี้พี่ยังไม่ได้ศึกษามันมากเท่าไหร่ถ้ากด B ดูไม่มีอะไรใช่ไหมซึ่งโดยหลักๆเลยมันจะตั้งเป็นอย่างนี้ไว้Setting key นี่น่าจะเป็น reverse ซึ่งตัวนี้มันพี่ตั้งตัวกล้องนี้นี่มันส่งสัญญาณไปที่ C เนาะซึ่งมันจะยิงหน้าไม้ซึ่งหน้าไม้กดยิง C อยู่แล้วก็คือแต่ถ้าเกิดว่าแล้วเราตั้งอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราวัตถุไปขวางมันจะหยุดยิงก็คือ inverse สลับกันมันเหมือนกับว่าคือเราจะให้ไอ้ตัวกล้องนี้ถ้ามีวัตถุอะไรชนมันก็จะส่งข้อมูลไปทาง C ซึ่งถ้าเราไม่ inverse มันนะมันก็จะไม่ยิงแต่พอพี่ขยับขาตัวไปอยู่เซนเตอร์โอเคมันปุ่มทำงานหน้าไม้ยิงทุกอย่างถูกต้องIncrease Span อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคืออะไรถ้าเขาอยู่ในระยะก็ยิงเหมือนกันนี่นะซึ่งโดยปกติแล้วพี่จะใช้ในกรณีที่เป็นอันนี้มากกว่าสมมติพี่ตัวคีย์เนี่ยถ้าเรากด C เฉยๆอ่ะหน้าไม้มันก็ยิงเนาะแต่ถ้าเรากดไอช็อตเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเรากด C แล้วมันจะหน้าไม้จะไม่ยิงแต่พอเราเลื่อนเข้าตรงนี้ไปมันจะถือว่าทำงานซึ่งออปชันตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับพี่เคยใช้ในกรณีที่พี่ทำรถแข่งและพี่ตั้งเป็นตัวไฟเผาเนาะตัวไฟเผามันคอนโทรล Y พี่ก็เปลี่ยนเป็นคอนโทรล Y แล้วกันแล้วพี่ตั้งปิดเอาไว้ซึ่งในกรณีที่เวลาเราเล่นแข่งรถเนาะแล้วศัตรูวิ่งเข้ามาข้างหลังอ่ะคือคู่แข่งของเราวิ่งเข้ามาข้างหลังเราก็จะเผาไฟใส่มันไอ้มันเข้าปึ๊บไม่ใช่โฮช็อตนี่นะใช่มันโฮอยู่เนี่ยพอศัตรูเข้าหลังเราก็ไปพ่นไฟใส่ทำให้ศัตรูแบบเวลามีเข้ามาใกล้รู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่น่าวิ่งเข้าใกล้มาเลยแล้วก็อ้อมไปที่อื่นแต่ก็อาจจะมีข้อเสียในกรณีที่ขึ้นเนินลงเนินเพราะว่าระบบมันจะทำงานเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้สนใจว่าจะเป็นสแตติกบล็อกหรืออะไรมันขอให้เป็นวัตถุที่มีเข้าใกล้ในกล้องนะตามนี้แหละเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับไอ้บีที่เมื่อกี้นี้พี่เหมือนไอ้บีที่พี่บอกว่าพี่ไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงคือเมื่อกี้พี่ลองนั่งคำเราได้แล้วก็คืออันนี้สมมติว่ามันมีวัตถุเข้ามาที่ข้างหลังเราสัญญาณไฟข้างบนมันจะไม่ขึ้นเตือนแต่พอเรากด B ไปด้วยมันก็จะขึ้นเตือนให้ขึ้นระบบเข้าคีย์ให้ก็คือตอนนี้แหละก็คือเหมือนว่ามันต้องใช้ระบบอยู่2 อย่างก็คือต้องมีวัตถุอยู่ข้างหน้าแล้วก็
อยู่ในแอเรียตรงนี้และก็มีการกดตัว B ด้วยจริงๆเราก็สามารถเปลี่ยนคีย์เป็นคีย์อื่นก็ได้ซึ่งนี่ก็แล้วแต่วิธีประยุกต์ใช้นะสลับไปตัวกล้องตัวนี้เนี่ยแหละครับทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาก็คือTime Block ก็คือพูดง่ายๆคือมันก็เหมือนกับระเบิดเวลาดีๆนี่เอง ซึ่งถ้าเรามาใช้โดยปกติแล้วเนี่ยซึ่งถ้าอย่างง่ายๆเนาะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะมีอย่างกับระเบิดไอ้ตัวระเบิดตัวนี้ระเบิดเกเนตที่เราต้องกด K เพื่อให้ระเบิดมันทำงานแต่ทีนี้คือพี่ตั้งให้เป็นตัวนี้เป็นคีย์ K เนาะแต่ว่าจริงๆคือตัวแรกก็คือสตาร์ทด้วยการกด B แต่ว่าส่งสัญญาณไปที่คีย์ K ซึ่งโดยเวลาเวทติ้ง1นาทีอะไรอย่างนี้สมมติพี่กด B ปึ๊บมันหมุนเวลาปึ้งคล้ายๆกับเป็นระเบิดแบบ B relayซึ่งอันนี้เหมาะสำหรับการใส่กับเครื่องบินที่บินไปแล้วก็ทิ้งระเบิดใกล้ๆเฉียดพื้นเพื่ออากาศเวลาแบบเป็นหน่วงเวลาแต่ว่ามันจะนับตอนทันทีที่เรากดปุ่มนะหรืออย่างนี้คล้ายๆกับระเบิดเวลาส่วนออปชันตรงนี้มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้พี่อาจจะใส่เป็นที่คีย์ C แล้วกันออโตแมตอัตโนมัติก็คือทันทีที่เรากดสตาร์ทเกมก็จะเริ่มหมุนมีนี่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นเวทติ้งก็คือระยะเวลาที่เราจะให้มันรอแล้วก็อันนี้ก็คือระยะเวลาของการทำงานซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่เราให้มันรอสัก2วินาทีแล้วก็ทำงาน12วินาทีออโต้แมตไปซึ่งปุ๊บนี่จะอยู่นานก็นับไปเท่าไหร่ค่อนข้างนานพอสมควรโอเคแต่นี้เดี๋ยวพี่ข้ามๆเลยแล้วกันส่วนลูปก็คือเดี๋ยวพี่จะให้ตั้งเป็นแค่1วิแล้วกันช่วงละ1วิถ้าเป็นลูปมันก็จะคือวนไปเรื่อยๆ1ปึ๊บ1วิเด้ง1วิค้างแล้วก็ค้าง1วิค้าง1วิอันนี้เป็นเรื่องของลูปจะเป็นอย่างงี้ส่วนเป็นโฮรันโฮรันก็คือเราต้องกดค้างมันถึงจะทำงานเนี่ยพอเราปล่อยระหว่างทางก็จะแคนเซิลแต่พอเนี่ยพอครั้งหนึ่งไม่ถึงวิพี่ปล่อยมันในนี้อันนี้เป็นโฮลันก็คือหมายความว่าเราจะต้องกดปุ่มมันค้างเอาไว้อะละส่วน arrow stop อันนี้มันจะดูใกล้เคียงกับคล้ายๆกับโฮลันถึงมันเหมือนกับว่าเราต้องกดหนึ่งคีย์แล้วก็ย้ำอีกทีกดปึ๊บมาถึงจะ cancel ได้ก็คือเหมือนเวลาเรารอแล้วมันมีคูลดาวน์เรากดอีกที cancelอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวตั้งเวลาซึ่งก็แล้วแต่นะว่าใครจะไปประยุกต์ปรับใช้หรืออะไรยังไงส่วนที่เหลือก็คล้ายๆกับตัวกล้องนั่นแหละถ้าดูได้นะโอเคเอาละครับส่วนอย่างต่อมาก็คือไม่รู้พี่จ๋ามันว่าไงนะ AL Timer ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นระบบลักษณะคล้ายๆกับตัวคือถ้ามันเราลอยสูงขึ้นสักระยะหนึ่งคือระดับไหนมันถึงจะทำงานซึ่งเนี่ยเวลาเราล่างเนี่ยจะเห็นเส้นสีจะทดเนี่ยเส้นสีขาวซึ่งแถบนี้ก็คือหมายความว่าคือถ้าเราวัตถุของเราลอยสูงถึงขนาดนี้ระบบจะทำงานส่วนอันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับคือเราต้องกดควบคู่ไปด้วยสมมติตัวไฟยิงบอกพี่เป็น O เนาะซึ่งอันนี้มันจะเป็นระบบเกี่ยวกับการบินละโอ้แล้วก็พี่ให้กดคีย์ B ด้วยแล้วกันคีย์ P สิโอเคโอ้ขึ้นไปปึ๊บก็ออนแล้วหรือถ้าพี่กด B ไปด้วยก็คือสคริปต์จะทำงานอันนี้พอพี่บินสูงๆพี่พยายามบินสูงๆแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งอันนี้คือถ้าเราไม่ใส่คีย์ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะนอนคีย์อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราบินลอยขึ้นไปสูงๆปึ๊บอีกก็จะบอกว่าโอเคตอนนี้เราบินสูงขึ้นแล้วนะซึ่งอ้าวหลุดเฉยไปแล้วโอเคซึ่งระบบตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่คีย์เข้าไปแล้วก็เราก็ตั้งเป็นตัวนี้แล้วก็ตั้งให้ตัวนี้สูงสูงเอาไว้เนี่ยไอ้ตัวแถบนี้ก็จะคล้ายๆกับระบบฮัทในหน้าจอของเครื่องบินก็คือเป็นอุปกรณ์สลักการบอกความสูงซึ่งถ้าพี่ตั้งให้มันไอตัวค่าตัวเนี้ยมันสูงเอาไว้250เนี่ยมันก็จะรู้ว่าโอเคถ้าเราอยู่ปิ่มขีดนี้เราอยู่ติดพื้นนะถ้าเรากดกด
โอขึ้นไปขีดก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นครับเริ่มเพิ่มขึ้นเห็นบ้างไหมเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้แต่ว่าเครื่องกระบินไอ้กระบินลำโง่ของพี่มันก็เริ่มจะมั่วแล้วแต่ก็คือมันจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของที่เราบินขึ้นได้ซึ่งอันนี้เป็นระบบฮัทที่เหมาะกับเครื่องบินนะส่วนถ้าเราไม่ตั้งคีย์อะไรก็ประมาณนี้แล้วเนาะเอาละครับส่วนอย่างต่อมานั่นก็คือล็อกกิ้งเกตซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของสวิตช์คันโยกที่ต้องกด2อันซึ่งมันจะมีอันนี้เป็น tracking mode ก็จะน่าจะคล้ายๆกับไอ้พวกเครื่องบินหรือล้อที่เราต้องกดแล้วมันก็จะทำงานซึ่งอันนี้มันเป็น1และ21และ2นะก็คือพี่ต้องกดหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2เอาละซึ่งลองเทสก็คือพี่กด1นี่คันโยกมันขึ้นกด2ป้อมปืนทำงาน1 2ส่วนอันนี้ถ้าแท็กกิ้งโหมดพี่ติ๊กเอาไว้กด1 2จะค้างเลยอันนี้พี่ปล่อยมือละระบบก็จะทำงานค้างแต่ว่าถ้ากดอันใด1คือ cancel มันจะลงประมาณแบบเหมือนเราสับสวิตช์ขึ้นลงอะไรเงี้ยส่วนอันต่อมาก็คืออ1หรือ2อันนี้พี่กด1ระบบทำงานกด2อันนี้พี่น่าจะตั้งโหไว้ก็คือพูดง่ายคือไม่ต้องกดให้ลงทั้ง2สวิตช์ถึงระบบจะปิดอันนี้ถ้าติ๊กแท็กกิ้งโหมดเอาไว้ก็จะเป็นเนี่ยกด1นี่กด2คือทำงานเหมือนกันอันนี้ on นะแล้วก็ nor no อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคือมันยังไงแต่ก็คือระบบทันทีที่เปิดมามันจะทำงานทันทีถ้าพี่กด1มันจะหยุดแค่อันใดอันหนึ่งนะอันนี้พี่กด2ก็จะหยุดหรือว่าอันนี้โออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคือมันเปิดมาทำงานพี่กด1มันยังไม่หยุดกด2ถึงหยุดกดพอพี่ปล่อยมันก็เดินตามปกติคือเหมือนพี่ต้องกด2อัน1กับ2พร้อมกันแล้วก็ XOR พี่เจอสับแปลกๆมันดูดิเกิด XOR คือมันพอพี่กด1ทำงานกด2ทำงานแต่กดพร้อมกันมันไม่ทำงานพี่กด1กับ2พร้อมกันมันไม่ทำงานแล้วก็ NXNOR อะไรเนี่ยมันจะทำงานพร้อมกันพี่กด1หยุดกด2หยุดแต่ถ้ากด1กับ2พร้อมกันมันทำงานอยู่โอเคส่วนนอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นคีย์คือเรากดอันนี้มันเป็นทั้งสองอันทั้งสองสวิตช์เลยซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่ามันยังไงนะไม่รู้ว่าจะมีใครประยุกต์อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่ก็คือพี่มันลบคีย์ไปเหลือแค่หนึ่งเดียวเอาละส่วนอันนี้ก็มีประมาณนี้แหละส่วนของไอ้ล็อกกิ้งเกตนะเอาละครับส่วนต่อมาก็คือแองโตเลเตอร์มอเตอร์อะไรที่อย่างซึ่งอันนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะอ่านชื่อมันถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวตุ้มที่เขาอยู่ตรงหน้าเครื่องบินน่ะซึ่งมันไปบอกทิศทางหรือว่าระดับซึ่งอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเอียงมานิดหน่อยมันก็จะไอ้ตัวนี้มันก็จะเอียงตามซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่ตั้งกล้องไว้และเซตให้เป็นไหนว่ากล้องอยู่ไหนโอเคกล้องอยู่นี่พี่เดี๋ยวพี่ตั้งจู่ๆมาทำบนชูโลกุดก็ขนาดนี้สมมติพี่ตั้งไอ้นี่ไว้หน่อยแล้วกันนี่ยื่นออกมาแล้วก็ล็อกเหล็กไว้ตรงนี้แล้วกันสองข้างซ้ายขวาแล้วพี่ติดกล้องกับตัวนี้ไว้แล้วก็ติ๊กให้เป็น first personพอพี่เลือกมากด F แล้วพี่เริ่มเอียงนี่ครับมันไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัดที่ไว้บอกว่าเครื่องพี่ตอนนี้มันเอียงองศาขนาดไหนซึ่งอันนี้เหมาะสำหรับเป็นระบบฮัทของเครื่องบินที่เวลาเรามองใน First Person อันนี้พี่อาจจะตั้งให้เป็นมุมพออย่างนี้ก็คือขึ้นเตือนแสงไว้ว่าเอ้ยเครื่องเราเอียงหนักเกินไปนะอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องคีย์เล็กๆน้อยๆที่พี่ใส่เข้าไปก็คือถ้ามันอยู่ในแอเรียก็คล้ายๆกับอันนี้ถ้ามันอยู่ในแอเรียเส้นนี้ซึ่งเราสามารถดึงปรับแก้ได้แล้วก็ให้มันยังไงได้ต่างๆนานา
อินเวอร์คีย์ก็เช่นกันก็คือพอเนี่ยพอมันเข้าเขตแดงก็จะไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันทำเป็นตุ้มแบบเหมือนของเครื่องบินที่เป็นวงกลมไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดอะไรประมาณนี้เนาะนี่อันนี้พี่ลองใส่ไว้เป็นข้างหน้าข้างหลังนี่ก็จะพอเป็นตัวระบบช่วยในการมองของฮัตเครื่องบินได้แต่ว่าโดยหลักๆก็บางทีก็อาจจะไปประยุกต์ทำอย่างอื่นได้ถ้าใส่คีย์ก็เหมือนเดิมก็คือเราต้องกด B ด้วยถึงไปทำงานทีนี้พี่กดดูเพื่อนอันนี้มันน่าจะไปโดนคีย์ไอ้ตรง90นี่พอพี่กด B นำมาทำงานก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าเราก็จะเห็นองศามันประมาณนี้เนาะแล้วครับส่วนอย่างต่อมาก็คือตัวสปีดเดโมเตอร์น่าจะเป็นไอ้ตัวนี้เป็นตัวเครื่องวัดความเร็วนะซึ่งนี้พี่ก็อยู่กับรถคันแดงของพี่เอาละซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะไว้เป็นตัววัดความเร็วอันนี้พี่ตั้งคีย์ไว้ว่าถ้ามันวิ่งแต่ว่านี่มันรถพี่มันเร็วมากแค่วิ่งนิดเดียวมันก็ขึ้นละซึ่งวิธีแบบแก้ก็คือพี่จะตั้งให้ตัวสปีดมันแบบลงมาสักครึ่งหนึ่งแล้วกันทีนี้รอมาเข้าประจับที่รถอันนี้ความเร็วปกติเป็นเครื่องแสดงว่ามันขึ้นได้ค่อนข้างช้าเดี๋ยวพี่เอาสักครึ่งหนึ่งส่วนประมาณเท่านี้แล้วกันโอเคพอเราเร่งความเร็วไปสักระความเร็วสุดขนาดนี้กดบูสเตอร์วิ่งโอ้โหชนกันเละเทะโอเคซึ่งเนี่ยก็ความเร็วของตัวนี้ก็พอเรากดพอเราสูญเสียความเร็วก็มันก็จะบอกว่าโอเคเกณฑ์ตรงนี้เราสูญเสียความเร็วนะเนี่ยพอเราเร่งเครื่องไปความเร็วขึ้นขนาดนี้พอมีการขึ้นเนินมีการชนความเร็วลดลงก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราตั้งสูงๆแล้วก็เลื่อนขี่นี่ก็คล้ายๆกับอันอื่นก็คือถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปปึ๊บเร่งความเร็วขนาดนี้แล้วเรากด B ไปด้วยB ทำงานโอเคอันนี้พี่ตั้งให้ขีดเกมันลดลงนิดหนึ่งโอเคพอเราเร่งความเร็วสูงสุดมันยิงหน้าไม้แต่ว่ายิบทุกอย่างทำงานถูกต้องภาพมันจะสั่นๆหน่อยเพราะว่ารถต้องพี่มันแรงโอเคส่วนถ้าเราอินเวิร์สคีย์ก็คือกลับกันพอเราเริ่มเกมมาว่ายิงหน้าไม้ดูโลพอเราวิ่งด้วยความรถวิ่งรถด้วยความเร็วเร็วกว่านี้สิโอเคมันไม่ทำงานเนี่ยพอความเร็วลดลงหน้าไม้ก็ทำงานซึ่งอันนี้เราก็ไปประยุกต์อย่างอื่นได้เช่นเคยนะเอาละครับส่วนใหญ่ต่อมาคือ surface block ก็น่าจะเป็นแผ่นไม้ที่เป็นอัปเดตค่อนข้างที่จะล่าสุดของมันเลยแหละซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของ armor จะอยู่ในกระโหลกแต่ซึ่งเครื่องหมายเตือนอันนี้มันน่าจะหมายถึงว่าไอเทมนี้ไม่สามารถเหมือนว่าไม่สามารถเล่นในหมดพันดาได้ซึ่งวิธีใช้ของมันก็คือมันจะมีจุดขาวแล้วก็มันจะอิงตามบล็อกก็คือถ้าเราวางเมือกตรงนี้ปุ๊บเราอิงกับบล็อกตรงนี้ปุ๊บแล้วเรายื่นออกมาข้างนอกอย่างนี้มันก็จะมีกริดโชว์ให้เราเห็นลายแม้ก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันจะเหมือนกับว่ามันจะอิงตามเส้นที่เราคีย์แรกถ้าสมมติเราบล็อกอย่างนี้แล้วก็ยื่นออกมาอย่างนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วลงมาลายแม้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วกันมันอันดูก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราอิงล็อกตรงนี้แล้วก็ลากมันอย่างนี้แล้วขึ้นมันอย่างนี้ซึ่งต่างกันนะมันลงมาที่ด้านล่างเนาะพอครบ3ก็ทีนี้ถือแล้วว่าเราจะทำสามเหลี่ยมก็ได้ก็คือจะอิงล็อกปุ๊บก็จะเป็นสามเหลี่ยมตัวเชฟขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวเราจะสามารถใช้ตัวนี้บล็อกคอนโทรลได้แล้วก็ไอตัวองศากริดตัวเนี้ยเราสามารถปรับแก้เลขได้ถ้าเกิดว่าพี่มันจะตั้งค่าเป็น1แล้วถ้าพี่ใส่เป็น 0.5 ตัวเวลาที่พี่อิงไม้เนี่ยเส้นมันจะถี่ขึ้นเส้นมันจะถี่กว่า1ซึ่งไอตัวนี้ก็ระวังเรื่องการสับสนนิดหนึ่งด้วยแล้วกันนี่ก็ใส่เยอะ
โอเคเหมือนเวลาลงมันกระแทกมีไม้แตกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพี่ลงเคลียร์ชั้นมาด้านล่างหน่อยเอาละซึ่งเจ้าบล็อกไม้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถบิดหรือดึงโค้งมาได้ถ้าพี่อิงจุดตรงนี้แล้วดึงมามันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราดึงอย่างนี้ให้มันเท่ากันเราก็จะได้เป็นเชฟเคิร์ฟถ้าเราดึงอย่างนี้ก็จะได้ลักษณะคล้ายๆกับหัวเรือซึ่งเราเอาไปทำเชฟเรือได้แต่ว่ารู้สึกในมอดเรือพี่ลองไปเล่นดูแล้วมันไอ้บล็อกไม้นี่มันไม่ลอยน้ำนะมันไม่ค่อยลอยเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีการเชื่อมโยงแล้วก็อิงจุดกันของพวกนี้แล้วแต่ว่าจุดยึดของมันจะเป็นจุดสีฟ้าๆพวกนี้ซึ่งถ้าเราติดอะไรอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถเอาบล็อกอื่นมาต่อเพิ่มตรงนี้แล้วเราก็จะได้รถที่มีอะไรสักอย่างแปลกๆยื่นเข้ามาเอาละส่วนอย่างที่เหลือก็คือสลับอันนี้เดี๋ยวพี่ขออยู่กับที่ไม้ก่อนนะมัน use paint อันนี้สลับในการเล่นที่เราเล่น multiverse แล้วอยากจะแบบแบ่งไฟล์กับเพื่อนแล้วเราติ๊กให้เป็นโหมดที่แบบว่ามันไม่สามารถขึ้นแสดงชื่อข้างเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เพื่อนเรายิงข้างเดียวกันถ้าเราอยู่สีแดงแล้วก็อยู่ paint นี่เรา paint เป็นสีแดงนะเราอย่ายิงแล้วนะอะไรอย่างนี้เพื่อนจะได้จำได้ว่าอ้อยแดงๆอย่างนี้เพื่อนกูโอเคเราไปยิงแต่จริงๆก็ถ้าเพื่อนจำลักษณะรูปพรรณสันฐานของรถเราได้ก็ไม่น่ามีปัญหามากนะโอเคส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไร แต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้คลาสก็เป็นกระจกพี่ไม่แน่ใจเรื่องความแข็งแรงนะแต่คิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับไม้แต่คุณสมบัติของมันก็คือมันโปร่งใสแล้วเราก็สามารถมองทะลุมันได้ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใสมากเพราะกระจกมันก็ขุ่นๆก็เหมือนกับแก้วในสมัยยุคนั้นมันไม่ใสกิ้ง นะอันนี้เดี๋ยวพี่ลองเทสความแข็งแรงเราวิ่งไปชนระเบิดดูรถโง่ๆพี่ตู้มอ๋อดูเหมือนว่ากระจุกกระจายพอสมควรแต่ว่าเจ้าไม้พวกนี้มันบล็อกได้เฉพาะพวกธนูแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากพูดง่ายๆคือพวกกรอบแบบเดินน่าจะดีกว่าแบบกรอบแผ่นเหล็กอย่างนี้หรือว่ากรอบเป็นโลกลมอย่างนี้น่าจะดีกว่าแต่ของพวกนี้คือมันเหมือนแบบว่าเราอยากมีลีลาอยากมีลีลาอยากมีดีไซน์ที่แตกต่างอะไรอย่างนี้ไอเกาะอันนี้ก็จะพอช่วยได้แต่ก็อารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบว่าเรามีรูอย่างนี้แบบโอ้ยมันดูไม่น่าดูเลยเอาแผ่นไม้มาปิดดีกว่าก็พอจะดูดีขึ้นขยายมันนิดนึงขยายให้มันโอเคปิดอย่างนี้ดูแล้วโอเครถเราไม่ดูน่าเกลียดไม่มีรูแบบแหว่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยวิธีปิดพี่จะใช้เจ้าตัวนี้ปิดเอาแต่ว่าพอมีไอ้แบบนี้แล้วมันดูคลีนกว่ามันดูเป็นไม้แผ่นเดียวแผ่นใหญ่ๆมากกว่าโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับพีซิงของพี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้หลายๆคนสามารถสร้างสรรค์รถมหัศจรรย์ต่างๆนานาออกมาได้เอาละส่วนช่วงแถมช่วงนี้ก็จะพี่ก็จะพาไปดูครีเอชั่นแต่ละอย่างที่พี่ทำมาละกันว่าพี่ใช้ไอ้ออปชันหลังนี้ที่พี่สอนในคลิปว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับสำหรับซุปเปอร์พอนชิ้นแรกที่พี่ใช้เรื่องของในนาฬิกาตัวนี้นะครับก็คือจระเข้ตัวนี้ซึ่งถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยพี่จะตั้งเหมือนว่ามันมีไปหน้ากับถอยหลังนะอันนี้ทีกดทีก็กด G ซึ่งโดยปกติพอเวลามันยืนเนี่ยมันจะยืนนี่ขาซ้ายขวาเนาะพอมันวิ่งมันวิ่งเร็วมากโอเคพี่ปรับสโลว์หน่อยแล้วกันเพื่อจะได้เห็นอะไรต่อมีอะไรพอทันทีที่พี่กดทีล้อข้างหนึ่งจะหมุนก่อนขาข้างเนี้ยจะหมุนก่อนมันทำให้มันวิ่งไม่ได้มันเลยเป็นลักษณะของการวิ่งสลับขาซ้ายขวาซ้ายขวาซึ่งพอสต็อปปุ๊บพี่ก็ตั้งให้มันให้ตัวบล็อกตัวเนี้ยมันเป็นออโต้เทิร์นมันก็จะขับได้ตั้งขาเป็นเซฟเบอร์ปกติเพราะฉะนั้นเวลามันยืนมันก็เลยดูท้องเรียบแต่พอมันวิ่งปุ๊บขาข้างหนึ่งจะหมุนก่อนได้หลังจากนั้นก็เป็นวิ่งลักษณะเหมือนอะไรนะตัวเฮียตะกายตึก
เดินมาอันนี้พี่ปรับสปีดเร็วๆเพื่อแบบเวลาเล่นมัลติเวิร์สมันจะได้วิ่งแบบโหดโหดอันนี้พี่เคยเล่นไว้เล่นกับเพื่อนความนี้ไม่เป็นไรเรามีระบบกลับตัวกลับตัวกลับใจแล้วก็วิ่งดึก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 อ๋อไอ้ขามันหักข้างหนึ่งละเอาละส่วนอย่างต่อมาที่พี่ใช้ตัวระบบอันนี้รู้สึกจะเป็นอ๋อเจ้านี่นี่ฮะอันนี้คือเป็นรถถังคันน้อยๆที่พี่ทำขึ้นมาหน้าตาคล้ายๆกับฮังโกซึ่งจะสังเกตว่ามันมีตัวระบบสวิตช์ตัวนี้คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลารถถังเนี่ยเวลามันเลี้ยวเนี่ยพี่ตั้งให้คีย์คอนโทรลมันเป็นแบบ GTFS อะไรประมาณนี้ซึ่งจ้าถ้าพี่เอาเจ้านี่ออกนะไอตัวเอาหน้าออกแล้วกันน่าจะเป็นเอนจินข้างหน้าก็คือพอพี่เลี้ยวพี่จะกดเลี้ยวไม่ได้ในระหว่างที่พี่ต้องปล่อยคีย์ก่อนถึงจะกดเลี้ยวได้มันประมาณแบบเหมือนเราเลี้ยวสมูทไม่ได้ถ้าเกิดว่าที่พี่เอาตัวนี้ขึ้นมาพี่รู้สึกพี่จะตั้งคีย์เอาไว้ว่า F T กับ F T and F ก็คือเพราะนั่นคือพี่ต้องกดปุ่มเดินหน้า T แล้วก็กด F ก็คือเลี้ยวซ้ายแล้วมันจะหมุนไปทาง F ก็คือหมุนเจ้ามันเป็นระบบบล็อกของมันอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่น่าจะนี่พี่น่าตั้งไอ้ตัวนี้ไว้คือเป็นคีย์ที่ไม่มีคอนโทรลนะมันเป็นหมุนโดยบล็อกอันนี้พี่กดเดินหน้าแล้วพอกดที เนี่ยตัวนี้มันจะหมุนโดยบล็อกอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาส่วนถอยหลังพี่ไม่ได้ใส่คีย์เอาไว้พอถอยหลังกดเลี้ยวแล้วเอ้ยมีด้วยนี่นะโอเคถอยหลังกดเลี้ยวแล้วมันก็จะเหมือนกันมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนพี่พยายามที่จะแบบเหมือนต้องทำเกมวิ่งเข้าไปข้างหน้าแล้วก็เฮ้ยถ้าเราซิกแซกอย่างนี้เราอาจจะติดแล้วก็มีคีย์เลี้ยวช่วยทำให้รถเราวิ่งมันสมูทขึ้นโอเคส่วนอีกอันหนึ่งก็ที่พี่ตั้งเป็นตัวไทม์เอาไว้ก็น่าจะเป็นซึ่งตัวคีย์เนี่ยพี่จะตั้งอันนี้พี่ใช้ปลั๊กในการบีบเชฟโมเดลนะเป็นระเบิดตัวหนึ่งพี่กด1ทันทีที่บีบไปพี่เจอว่าหมายกด1แล้วมันจะทิ้งระเบิดลงมาแล้วก็จะมีเวลาคูลดาวน์ประมาณ5วินาทีทันทีที่พี่ทิ้งระเบิดลงไปพอครบ5วินาทีปั๊บมันก็จะทำงานโดยการกด K และ K ก็คือเจ้าระเบิดลูกน้อยๆที่อยู่ข้างล่างเครื่องพี่ลำนี้นี่เองซึ่งอันนี้เป็นเครื่องแบบกาวสไตล์ซึ่งถ้าพี่กด1กด2 K บินเร่งเครื่อง TGFS บินขึ้นไปเลยจะอยู่ที่7เดี๋ยวพี่ซีเล็กระเบิดเอาไว้พี่กดสกอร์เมาส์ตรงกลางได้ในการซีเล็กระเบิดแล้วก็พอพี่สมมติพี่ถึงเป้าหมายแล้วพี่กด1ระเบิดก็จะทิ้งลงไประเบิดลูกน้อยๆยังไม่ทำงานพอตกลงมาเกลื่อนเต็มพื้น1 2นี่ครบ5วิระเบิดทำงานโอเคมันไม่ระเบิดตอนที่มันระเบิดอยู่กับเครื่องบินพี่ก็ถือว่านี่เป็นลักษณะของที่พี่เคยบอกว่ามันเป็นการตั้งระเบิดแบบคูลดาวน์เอาละก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละสำหรับพวกไอเทมแอดวานซ์ต่างๆนานาที่ใช้ในครั้งนี้แล้วก็ตัวแพดไม้ตัวพิเศษอันนี้น่าจะ XM แต่ว่าต้องใช้โหมดแอดวานซ์บิลดิ้งไอตัวสำหรับตัวนี้นะก็คือมันเหมือนไอตัวไอบล็อกฟีดตัวนี้ก็คือไอแพดไม้ที่พี่พูดถึงอะมองสำหรับก็ทำอาร์เมอร์แต่ก็เพียงก็ไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่พี่ชอบแบบเกราะแบบเก่ามากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างเวลาเล่นมัลติเวิร์สแล้วเนี่ยรถตัวโหดของพี่ก็น่าจะเป็นเจ้านี่เลยพี่จะพยายามให้มันเป็นไทเกอร์แต่มันก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เหมือนบัฟเรื่องปืนแรงนะแต่ว่าถ้าเป็นไอ้เรื่องเกาะนี่ตัวนี้เน้นเกาะซึ่งเกาะพี่ก็จะติดเป็นตัวหนาไว้แล้วก็มีสปริงก็พูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าโดนปืนแรงสูง
ยิงเข้ามาบริเวณป้อมปืนอาจจะโดนแผ่นก่อตรงนี้แล้วก็สูญแฉลบเด้งออกไปลดความเสียหายส่วนตัวนี้ก็เหมือนแบบเป็นเกราะด้านข้างแยกชิ้นกันพอโดนยิงก็หลุดเป็นชิ้นหลุดเป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวเกราะก็จะมีแผ่นไม้ตัวนี้ซึ่งหน่อยก็ใช้ในการบอกสีเพื่อนบอกโอเคตอนนี้ฉันอยู่สีฟ้านะโอเคตอนนี้ฉันไปสีม่วงแล้วส่วนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความคมชัดมั้งโอเคพี่ให้เป็นม่วงหนักๆเลยเหมือนเขตสีอันนี้น่าจะเป็นความสว่างความมืดเหมือนไม่ได้เฉดโทนอะไรประมาณนี้แหละมั้งเรื่องปรับเฉดปรับโทนส่วนอันนี้พี่ก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีมันคืออะไรแต่ว่ามันไม่อยู่ในโหมดแกลสนะก็พอเข้าใจได้เอาละก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละสลับฟีเจอร์ใน B-Sync พวกไอเทมใหม่ที่พี่พอจะศึกษามาแล้วก็ทำได้แล้วนะก็บางทีบางอันก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยก็ใช้อยู่ไม่กี่อันก็อย่างพวกฮาร์ดขึ้นบินอะไรที่พี่ทำเอาไว้เนาะพี่เดี๋ยวพูดถึงเรื่องฮาร์ดลืมไอ้นี่ไปเลยนี่พี่กด E นี่เป็นไอตัวนี้นะเป็นไอตัวที่สกินเฉยๆที่เป็นหน้าฮัทเครื่องบินส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกตัวปกตินะโอเคมีเอียงเหมือนว่าเสียหายนิดหน่อยเครื่องควงเครื่องควงโอไม่นะโอเคเพราะว่ามันติดตึ๊กข้างนี่มันค่อนข้างมีปัญหาโอเคเดี๋ยวพี่บินให้บินงามๆให้ดูฝั่งนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เอาละเร่งเครื่องเอียงหน่อยหลบยอดเสาเดี๋ยวเครื่องเยอะมากเพราะเดี๋ยวเครื่องจะสตอนนี่ไปแถบด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮัทบอกความเร็วส่วนนั้นตัวนี้ก็เป็นบอกความสูงบินขึ้นไปปึ๊บแล้วก็คอนโทรลนี่ไม่แน่ใจพี่ตั้งอะไรไว้น่าจะหน้าไม้เป็น4ไอ้ตัว4หน้าไม้ปืนใหญ่น่าจะเป็น5ยิงงามๆแล้วกันปืนใหญ่โชว์สเต็ปโดนเสานิดหน่อย คือมันยิงปืนใหญ่เขาเสียคือมันเวลามันยิงมันมีรีเลย์ไงมันรีเลย์2ฝั่งแล้วมันอาจจะทำให้เครื่องมันไม่บาลานซ์เพราะว่าเครื่องนี้พี่ติดเป็นเหมือนในเครื่องจูที่ติดปืน37อ่ะสองก็บอกโอเคถ้าไงก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละสำหรับสอนบีชิงเนาะโอเคพี่โชว์มาสักนิดแหละก็บายกันนะทุกคน